10เรื่องที่ต้องทำถ้าอยากท้องแบบไม่มีโรคขณะที่คุณแม่สมัยนี้หลายๆคนทำเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์คือการไปจองโรงเรียนให้ลูกจนลืมดูแลตัวเองไปเลยทั้งที่ยังมีอีกตั้ง10เรื่องที่ต้องทำถ้าอยากท้องแบบไม่มีโรค 1. ออกกำลังกายเบาๆอย่างเช่นการเดินปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือเข้าคอร์สออกกำลังกายสำหรับคนท้องหากคุณแม่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วลองปรึกษาคุณหมอว่าคุณแม่สามารถออกกำลังกายแบบเดิมแต่ลดความหนักหน่วงลงได้ไหม 2. ดูแลเรื่องอาหารการกินอีกไม่นานคุณแม่จะอยากกินของดองหรือกินอะไรแปลกแต่ตอนนี้ควรดูแลเรื่องโภชนาการและสารอาหารอย่างโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมโฟลิกและผักผลไม้ถั่วผักใบเขียวธัญพืชพยายามลดละเลิกอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูป 3. โฟลิกพอไหมแม้ว่ากรดโฟลิกจะมีอยู่ในอาหารแต่ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์หรือเตรียมตัวตั้งครรภ์การกินกรดโฟลิกแบบเม็ดไม่ได้มีผลเสียและสะดวกดีด้วย 4. ควบคุมน้ำหนักน้ำหนักน้อยเกินไปจะทำให้ตั้งครรภ์ยากน้ำหนักมากเกินไปก็เสี่ยงทั้งเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์และความดันโลหิตสูงปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ถ้าคุณแม่ไม่มั่นใจว่าน้ำหนักคุณแม่ควรจะขึ้นเท่าไหร่ถึงจะดี 5. อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตั้งครรภ์การเตรียมตัวอย่างหนึ่งที่คุณแม่ควรทำได้แก่การปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์และถามเกี่ยวกับการตรวจอะไรบ้างที่จำเป็นหรือมีวัคซีนอะไรบ้างที่ควรฉีดวิตามินที่ร่างกายควรได้รับสามารถตั้งครรภ์ได้หรือไม่และจะมีผลแทรกซ้อนใดๆหรือไม่ยาอะไรที่กินได้ระหว่างตั้งครรภ์และยาอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง 6. ตรวจคัดกรองยีนหากคุณตั้งใจจะมีลูกสิ่งแรกที่มองหาจากคู่สมรสก็คือยีนที่ดีการตรวจก่อนแต่งควรดูว่าคุณแม่แต่ละคนมียีนที่ผิดปกติหรือไม่ประวัติโรคทางครอบครัวของแต่ละฝ่ายเช่นโรคปอดเรื้อรังกลุ่มอาการโครโมโซม X เปราะบางโรคเทแซกโรคโลหิตจางแบบซิคเกิลเซลล์ 7. หาหมอฟันการทั้งครรภ์อาจทำให้คุณแม่มีปัญหาด้านเหงือกและฟันได้ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจและรักษานอกจากนี้ก็ควรดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากทุกๆวัน 8. ลดละเลิกคาเฟอีนคุณแม่ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นประจำควรลดปริมาณการดื่มลงผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรดื่มเกินวันละ200มิลลิกรัมหรือคิดเป็นกาแฟ12ออนซ์ชา8ออนซ์หรือเปลี่ยนเป็นดีแคฟแทนถ้าเลิกกินไม่ได้ขอแค่ลดปริมาณลงก็พอ9. เลือกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดทั้งคุณพ่อและคุณแม่หากยังสูบอยู่คุณยังไม่พร้อมจะเป็นพ่อแม่เพราะควันบุหรี่ทั้งมือ1และมือ2ส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณลูกในครรภ์และอสุจิด้วยเช่นการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักแรกคลอดน้อยและเสี่ยงแท้งได้นอกจากนี้ยังทำให้ลูกเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลันด้วย 10. เลือกดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อลูกในครรภ์โดยตรงทั้งในเรื่องของสมองและการเรียนรู้นอกจากนี้ยังส่งผลให้คลอดลูกยากอีกด้วยอย่าเพิ่งตกใจถ้าเคยดื่มแอลกอฮอล์ไปแก้วหรือ2แก้วตอนที่ยังไม่ทราบว่าท้องปริมาณเล็กน้อยไม่ส่งผลเสียแต่ถ้าดื่มเป็นประจำลูกได้รับผลเสียเข้าไปแน่นอน